สวัสดีค่ะติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันที่8กรกฎาคม2558นะคะในส่วนของตัว Safety Index Future นะคะเมื่อวานเนี่ยเห็นการรีบาวด์กลับขึ้นมานะคะแต่ว่ากรอบการรีบาวด์ก็ยังค่อนข้างจำกัดนะคะแถวแถวระดับ957จุดนะคะS&P 500ปิดไปที่ระดับ956.30จุดนะคะในส่วนของเบสิสเนี่ยติดลบกว้างขึ้นนะคะที่ระดับ-18.93จุดนะคะห่างจากระดับทางทฤษฎีค่อนข้างมากนะคะแม้ว่าจะดูเปิดรูมในการที่ฟิวเจอร์จะดีดตัวขึ้นได้แรงกว่าในส่วนของตัวเซฟฟิฟตี้ก็ตามนะคะแต่ว่าก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าตัวฟิวเจอร์อาจจะทรงๆจนถึงปรับลงรอในส่วนของตัวเซฟฟิฟตี้ให้ลงมาปิดแกปนะคะในส่วนของเบสิสที่ค่อนข้างกว้างเนื่องจากว่าถ้ามองในส่วนของปัจจัยภายนอกเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าประเด็นเรื่องหนี้สินของกรีซเองเนี่ยยังดูมีความไม่แน่นอนนะคะล่าสุดการประชุมฉุกเฉินของทางผู้นำในกลุ่มยูโรกรุ๊ปเมื่อวานนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้าในเชิงบวกออกมานะคะรอในส่วนของกรีซที่จะยื่นแผนปฏิรูปรอบใหม่เข้ามาจนกว่าจะมีการประชุมผู้นำ EU ในวันอาทิตย์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อจะตัดสินชี้ชะตากรีซต่อไปนะคะว่าจะต้องออกจากยูโรกรุ๊ปหรือเปล่านะคะก็คงดูว่าจะต้องถึงขั้นนั้นหรือเปล่าขณะที่ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะออกมาค่อนข้างสดใสนะคะทั้งตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการค้าเองแล้วก็ตัวเลขในภาคแรงงานนะคะก็ทำให้รายงานการประชุมเฟดที่จะออกมาในวันพฤหัสนี้เนี่ยเป็นที่จับตาของนักลงทุนเหมือนกันว่าจะมีสะท้อนถึงทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็สัญญาณที่จะบ่งบอกถึงกรอบเวลาในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเร็วขึ้นกว่าที่มองกันเอาไว้หรือเปล่านะคะขณะที่ในส่วนของภายในเองเนี่ยในเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับการประมูล 4G เองเนี่ยที่จะมีการทำประชาพิจารณ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ก็เป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มสื่อสารนะคะวันนี้ยังมีโอกาสที่จะบวกขึ้นได้ต่อเหมือนกันแต่ว่าถ้ามองในส่วนของกลุ่มอื่นๆอย่างกลุ่มพลังงานเองเนี่ยมองว่าราคาน้ำมันที่ฟื้นตัวขึ้นมาอย่างจำกัดก็ยังคงเป็นแรงกดดันอยู่ส่วนกลุ่มแบงก์เองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่างบ Q2 ที่มองกันว่าจะออกมาค่อนข้างแย่เนี่ยก็ยังน่าจะเป็นลบต่อกลุ่มแบงก์ที่มีการรีบาวด์กลับขึ้นมาโดยมีสัญญาณทางเทคนิคที่เป็นแรงหนุนเนี่ยนะคะมองในส่วนของ S&P 500วันนี้น่าจะแกว่งตัวผันผวนอยู่ในกรอบ948ถึง960จุดนะคะให้รอจังหวะดีดตัวขึ้นมาสำหรับการเข้าเปิดสถานะช็อตใหม่นะคะในส่วนของผู้ที่เปิดเอาไว้เดิมได้ตัดขาดทุนออกไปเมื่อวานนะคะวันนี้รอเข้าใหม่ที่ระดับ960จุดนะคะเป้าหมายทำกำไร950จุดนะคะตัดขาดทุนในระดับ963จุดนะคะส่วน KTB U15 นะคะเปิดไว้ที่ระดับ 17.20 บาทยังให้รอทำกำไรที่ระดับ 16.80 นะคะตัดขาดทุนในระดับ 17.35 นะคะปิดการประชุมในส่วนของติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ค่ะ